วัสดีครับผมเจอกันอีกครั้งครับกับ BBC บากบั่นเบสแคมป์นะครับเพิ่งจากกันเมื่อกี้นี้ตอนนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับเป็นคลิปต่อเนื่องกันไปเลยนะครับผมกับการท่องเที่ยวรีวิวลานกลางเต็นท์แบบสไตล์ BBC นะครับลานกลางเต็นท์ที่เราจะไปในวันนี้ชื่อว่าภูมาตานะครับผมถนนเส้นทางที่จะไปที่ลานกลางเต็นท์ภูมาตานะครับก็เป็นถนนที่ขึ้นมาจากเส้นนี้เรามาจากอำเภอวังทองนะครับผมมุ่งหน้าขึ้นมาบนเขานี้ครับมุ่งหน้าไปเขาเรียกว่าบ้านรักไทยนะครับผมที่อยู่บนเนินมะปางเนี่ยนะครับถนนเป็นถนนคอนกรีตนะครับ2เลนสวนนะครับไม่มีไหลทางนะครับเส้นทางก็ถือว่ามาดีเลยแล้วครับผมบอกเลยมาดีๆเลยนะครับถนนดีๆทางเข้าเป็นถนนคอนกรีตนะครับตรง3แยกพอเลยเข้ามาประมาณสัก20เมตรก็จะเป็นถนนลาดยางนะครับเป็น2เลนสวนร่มรื่นทางเข้าก็ร่มรื่นเนาะรู้สึกได้เลยว่าร่มรื่นนะครับผมเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆออกไปชมความร่มรื่นด้านนอกกันนะครับเอาละครับแต่ต้องเย็นทันทีนะครับอุณหภูมิภายนอก28องศานะครับรู้สึกได้เลยถึงความเย็นทางเข้าค่อนข้างร่มรื่นมากสวยงามจริงๆนะครับสวยงามดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแวบมาไม่ได้บอกได้กล่าวเลยอ๋อคุณพ่ออยู่ที่บ้านเหรอครับเมื่อกี้อยู่ในห้องใช่ครับเมื่อกี้คุณพ่ออยู่ข้างในเนี่ยใช่อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนผมนึกว่าป๊อปบอกว่าสงสัยพ่อจะไปดูไร่หรือไปตลาดกินข้าวเสร็จก็เลยบนนี่ตรงนี้เนี่ยประวัติศาสตร์นะเนี่ยยังไงครับคือเฮ้ยทำไมเป็นหลุมหลุมเงี้ยครับสองหลุมฤาษีนารอดก็คือประวัติศาสตร์ก็คือที่เนี่ยเป็นที่รักษาคนป่วยของสมัยโบราณครับพระท่านเล่าให้ฟังครับในพิศโลกกันแหละว่าเนี่ยวังทองเนี่ยมีหลุมสองหลุมเนี่ยคือฤาษีนารอดเขาเรียกฤาษีนารอดเอาคนป่วยมาแถวนี้ครับแล้วก็มีสมุนไพรปลูกแถวนี้พวกขาพวกกระชายพวกอะไรแล้วก็มีมหาดต้นมหาดต้นใหญ่ๆนู่นครับเป็นยาอเป็นยาแล้วที่นี่มันจะมีน้ำเกือบตลอดปีแล้วมีสมุนไพรเยอะที่นี่ใส่ใจกันแล้วเด็ดกินครับ กินสดได้นึ่งได้แกงอ่อมได้นี่คือดีปลากั้งครับคุณพ่อพามาเก็บกิโลละ 2-300 นะโหเนี่ยครับนี่ผมยากอย่างเงี้ยน่ะนี่มันหายากไงอยู่ในทุ่งแสดงหลวงเพื่อได้กินอยู่ในป่าลึกมันไม่ใช่มีอยู่ในบ้านอย่างนี้ครับอันนี้คือปลูกนะครับปลูกตั้งใจปลูกเลยปลูกมาหลายสิบกว่าปีเป็นอาหารพื้นเมืองที่หากินยากครับต้องไปในป่าลึกๆที่ได้กินนี่เอามาปลูกโอ้ตาดีเนี่ยที่ได้กินนี่ครับดีปลากั้งเอาไว้กินกับน้ำพริกใช่แกงหอมแกงปลาแกงปลาดุกครับเนี่ยได้เลยใครมาที่นี่นะภูมาตาต้องได้กินนะครับจะมาหน้านี้นะต้องมาหน้าหนาวตุลาเนี่ยจะได้เริ่มออกแล้วเนี่ยคุณพ่อก็พาเรามาเรียนวิชา survival นะครับผมเอาตัวรอดถ้าใครอยู่ในป่าทุ่งแสลงหลวงเจอดีปลากั้งเด็ดมากินได้นะครับรอดตายนี่เรามาแคมปิ้งนะครับแล้วก็มาศึกษาการเอาตัวรอดในธรรมชาตินะครับที่นี่เป็นเหมือนสวนอาหารสวนอาหารนี่คือสวนอาหารมันไม่ต้องใช้แรงเลยมันเป็นลงเนินไงไม่อยากคิดถึงตอนเก็บเลยลากขึ้นเนินตรงนี้มันจะลาดลงหน่อยเราจะกำหนดให้ห้องนอนเรากำหนดให้ห้องนอนเราอยู่ตรงไหนดีห้องนอนเราอยู่ตรงเนินๆหน่อยแล้วกันนะนะครับคุณตากล้องนะครับสารพัดประโยชน์นะครับดึงมาเลยให้พอดีมุมเลยครับเป๊ะดินแข็งมากครับบอกเลย
ดินที่นี่แข็งจริงพระอาทิตย์กำลังตกลงใต้ต้นไม้ต้นนี้พอดีเป๊ะเลยใช่สวยไหมเนาะที่นี่แบบเหมือนอยู่แบบร่มรื่นอย่างนึงที่นี่คือก็คือความร่มรื่นมีต้นไม้เป็นชุมชนเนาะเรื่องมีชุมชนเล็กๆน้อยๆคือที่ตรงนี้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับถ้าออกจากลานกลางเต็นท์มานะครับตัดสินใจเลี้ยวมาทางขวานะครับก็จะเจอร้านของชําอยู่ตรงทางบ้านละไทยนะครับผมก็มีนี่ของสดอยู่ขวามือนะครับทางซ้ายเป็นของกินนะครับมะนาวขายยังไงคะมะนาวมีถุงละ10บาทค่ะเลือกก็4 ลูก 10อันนี้ไปเลยก็ได้เนาะคือเขาแถมลูกหนึ่งลูกเล็กลูกชิ้น20แล้วก็ไส้กรอก20อันนี้อะไรเอ่ยหุ้ยกระทะค่ะฮะกระทะ30 บาทลูกกระทะเดี๋ยวขออนุญาตแกะได้ไหมได้ค่ะขอรับชมหน่อยเฮ้ยมันสดมาแล้วเลยอยากกินไหมหมูกระทะหมูกระทะสำเร็จลูกหรือว่าเราจะกินอันนี้ดีเย็นนี้เอาไหมเอาไปสองอันนะสองชุดนะหมูกระทะสองชุดมะนาวแล้วก็ลูกชิ้นอยากกินแต่อย่าชวนคุยตอนนัดเชียนกี่ลูกนะคะลูกชิ้นมันเอาสิบบาทเลยจะแยกค่ะแยกดีกว่าครับแยกดีกว่าเดินหมุนหน้าหมุนหลังรถก็ไม่ดูชีวิตตากล้องแผนอยู่บนเส้นได้มาแล้วโอ้มีกุ้งด้วยนะตัวเบยรับอะไรดีคะสามชั้นสไลด์หมูหมักหมูบดสไลด์นางปูม้าตัวละ10บาทเราอยากได้ปูม้าตัวละ10บาทเดี๋ยวเยอะไป19ค่ะก็ได้วันก็ประมาณ5วันวันนี้วันที่13 14สาหร่ายม้วนต้มยำกุ้งอยู่มีโคซองอยู่ผ่าแล้วอยู่เป็นหนีบ2ด้านเนี่ยหนีบกับอะไรแซนด์วิชไงไม่แล้วเรามีอะไรเป็นไส้มันเรามีแต่เนยกับชีสก็เป็นคนสองชีสที่นี่มีแฮมขายไหมไม่มีไม่ได้มีเอาไหมเอ้ยดิอยากกินยากไปขนมปังเอาไหมเอาเป็นคนสองไปไหมเอาเป็นคนสองไปเนาะอันนี้เท่าไหร่ครับ35ค่ะ5บาทอะไรอีกไหมไม่อ่ะยูอยากได้อะไรนี่ไงได้เอาลูกแดงแป๊ดมาทั้งตะกร้าเอาพาลูกเท่าไหร่พี่ต่อ20จ้ะ15ไม่ได้เหรอไ
ได้ค่ะดูหมูหยองแช่ไปเจ้าตลาดไปนั่นนะโอ้ยนั่นนะกินไหมลูกเกดลูกเกดนี่ดูใช่แล้วอยู่น่ารักอ่ะซื้อเพราะความน่ารักเหรออยู่มีพวกแฮมพวกอะไรอย่างงี้ไหมคะน่ารักลูกที่มีนั่นไม่ใช่หรอกลุ่มๆพี่อยู่พรุ่งนี้เราก็กลับแล้วไม่ใช่หรอใช่เห็นซื้อกระนำจอดเลยยังมีกุ้งด้วยนะอยู่จะเปิดกุ้งไปเผาไหมอยู่ยังจะเผากุ้งอีกแล้วก็พูดว่าฝากห้องทุ่งแล้วซื้อหนีกันได้หรอแล้วก็ซื้อที่เยอะชีสฟอนด์ชีสติ๊กหมึกกระดองชีสยืดไก่กรอบเกี๊ยวกุ้งหิวใช่ไหมเกี๊ยวไงเกี๊ยวกุ้งไม่ใช่เกี๊ยวซ่าใช่ไหมไม่ใช่แบบเกี๊ยวซ่าเนาะไม่ใช่เกี๊ยวซ่าค่ะเป็นเกี๊ยวกุ้งกับน้ำต้องลวกต้องไปลวกเอาโอ้ป้าป้าซื้ออะไรไปเยอะแยะเอาอะไรไหมยูกี่วันคะพรุ่งนี้กลับพี่ซื้ออะไรนักหนาอยู่ไม่ประมาณตัวเลยเดี๋ยวพวกก็เสร็จแล้วเนี่ยเอาดิบไปไหมกิจกรรมจะเยอะมากนะวันนี้เพราะว่ามีคนกลัวอดตายวันพรุ่งนี้นะครับผมตั้งใจอยากได้ขนมปังตั้งใจมาซื้อขนมปังทำเอาหอมเยอะเท่านั้นเองแล้วก็ทำแอบชิมเขาจะมาตอนเมื่อหมดแล้วส่วนอันเนี้ยไม่มีให้อื่นให้กินต้องกินที่นี่เท่านั้นดีปลาก้างรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะชิมแล้วเล่าให้ฟังนะครับอาจจะแบบว่าอาจจะพูดตอนที่ต้องมีของในปากแต่ว่าจะได้เล่าให้ฟังถึงความชัดเจนในรสชาติที่เราได้ทดลองชิมไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่จะพยายามนะครับน้ำพริกบรรยายไม่ถูกมีความกรอบแล้วก็มีความขมนิดๆหวานนิดๆด้วยเป็นเหมือนยอดผักแต่นี่คือช่อดอกนะครับกลิ่นเบาบางมากไม่รู้จะเทียบกับอะไรดีแต่ว่ามีกลิ่นเฉพาะของเขาคุณตะก้องลองไหมจะได้เผื่อจะได้ช่วยกันอธิบายได้นะให้ชิมก่อนเป็นไง
มันกินกับน้ำพริกอร่อยมากดีปลากั้งจะจำชื่อนี้ไว้เลยเอาอีกเอาจิ้มเข้าไปครับก้านดอกมันมีความกรอบนะครับแข็งแรงพอที่จะตักน้ำจิ้มได้เลยนะมันกรอบอะอย่างนึงสัมผัสได้ถึงความกรอบแต่ไม่ใช่กรอบแบบไม่กรอบแบบคะน้านะอร่อยใช่ไหมอันนี้ล่ะอันนี้ไหมอันนี้ไหมจะถ่ายรูปเอาล่ะครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตพักแป๊บหนึ่งก็นี่เป็นภาพหลังจากผ่านการเซตแล้วเมื่อตะกี้นี้ยังไม่ได้เซตอะไรนะครับก็ลองทำดูแล้วก็ลองชิมไปด้วยความอร่อยนะครับหายไปเลยชิ้นหนึ่งเพราะมันเป็นคู่นะได้มา2ชิ้นนะครับแล้วก็ชิมไปแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยมากนะครับรวมถึงผักดีปลากั้งนะครับแล้วก็ยอดของต้นมะม่วงหิมพานต์นะครับก็อร่อยจริงๆนะครับเป็นรสชาติที่เราไม่มีโอกาสได้สัมผัสบ่อยนักนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมาเล่าถึงบรรยากาศตอนเย็นของลานกลางเต็นท์ที่นี่ให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับผมที่นี่ลานกลางเต็นท์ภูมาตาอยู่ที่เนินมะปางนะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมเป็นลานกลางเต็นท์ที่ตอนแรกผมมองว่ามันไม่ค่อยใหญ่มากหลังจากที่เดินสำรวจกับคุณพ่อที่เป็นเจ้าของลานแล้วนะครับผมลานกลางเต็นท์แห่งนี้มีพื้นที่ที่สามารถกางเต็นท์ได้เยอะเลยทีเดียวนะครับรองรับเต็นท์ได้จำนวนเยอะแล้วก็แบ่งเป็นกลุ่มๆเป็นโซนที่ค่อนข้างจะชัดเจนมีความเป็นส่วนตัวในแต่ละโซนด้วยนะครับถ้าสนใจก็ลองติดต่อมาละกันนะครับอากาศตอนนี้เป็นยังไงเวลาตอนนี้นะครับน่าจะประมาณ2ทุ่มกว่าๆนะครับผมก็อุณหภูมิเริ่มเย็นลงวันนี้เป็นวันที่15ธันวาคมนะครับผมก็อากาศเย็นลงเรื่อยๆนะครับยิ่งดึกยิ่งเย็นมีลมพัดตลอดเวลานะครับมาเป็นแบบระยะเลยแล้วตอนนี้เราโชคดีที่เรานั่งอยู่หน้าเต็นท์นะครับลมพัดมาจากทางด้านหลังเต็นท์ทำให้เราได้รับแรงลมไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเต็นท์เราบังลมเราไว้แต่ก็รู้สึกได้ถึงแรงลมที่พัดเข้ามาจนปะทะตัวเราแล้วก็เย็นๆด้านหลังของเราเนี่ยมันเป็นล่องเขาลงไปเลยนะครับแล้วมองเห็นไปไกลมากนะครับเป็นวิวที่สวยงามอีกวิวนึงแล้วก็เห็นพระอาทิตย์ตกดินเยื้องไปทางซ้ายนิดหน่อยนะครับก็สวยงามตามภาพที่ได้เห็นแมลงตอนหัวค่ำยุงเยอะนิดนึงนะครับเตรียมอุปกรณ์กันยุงมาให้ดีนะครับสเปรย์กันยุงหรือยากันยุงก็แล้วแต่วิธีที่เพื่อนๆสะดวกนะครับผมแล้วก็ที่นี่มีห้องน้ำอยู่2จุดนะครับในทางนี้นะครับจำนวนเยอะหน่อย 4-5 ห้องนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายนี่มี2ห้องยังไงพรุ่งนี้จะพาเพื่อนๆเดินชมอีกครั้งนึงนะครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะถ้าใครกลัวหนาวที่นี่อาบน้ำสบายไม่มีการซักแห้งนะครับผมกับข้าวที่ได้ทดลองชิมก็อร่อยมากสถานที่ข้างเคียงเวลาเราจะตุนเสบียงจากลานกลางเต็นท์แห่งนี้เราสามารถขับรถออกไปได้ทางซ้ายแล้วก็ทางขวาทางขวาเนี่ยไปทางบ้านรักไทยนะครับทางนี้จะมีร้านซุปเขาเรียกว่าเป็นร้านของชำประจำบ้านเป็นระยะแล้วก็จะมีจุดใหญ่อยู่จุดนึงที่เขาขายของสดมีผักสดมีหมูมีปลาหมึกมีกุ้งมีปลาหมึกมีปูที่นี่นะครับสามารถหาซื้อมาทำปิ้งย่างซีฟู้ดได้ใครตามหาเบเกอรี่ขนมปังร้านอะไรก็มีร้านที่เขาขายของแบบนี้อยู่ด้วยนะครับรวมถึงมีร้านที่ขายของประเภทของใช้เบ็ดเตล็ดนะร้าน20บาทก็มีอยู่แถวนี้นะครับมันไม่ใช่20บาทหรอกมันคล้ายๆร้าน20บาทเป็นของใช้เบ็ดเตล็ดถ้าเพื่อนๆขาดเหลืออะไรออกไปวนหาในนี้ไม่ต้องกับต้องลงไปข้างล่างที่วังทองก็พอที่จะหาของที่ขาดได้นะครับก็ถือว่าเป็นลานกลางเต็นท์อีกแห่งหนึ่งที่สะดวกสบายแต่ได้บรรยากาศที่ใกล้ชิดธรรมชาติมากๆมีความสงบแล้วก็มีต้นไม้เยอะแยะไปหมดรวมถึงลานกลางเต็นท์แห่งนี้ก็ลายล้อมไปด้วยต้นไม้แต่ส่วนที่เราเลือกกลางนี่คือส่วนที่เป็นลานที่ใหญ่ที่สุดของที่นี่นะครับผมตอนนี้ทุกอย่างกำลังเริ่มเขาเรียกว่าปรับปรุงให้เข้าที่เข้าทางนะครับถ้ายังไงอีกไม่นานนักที่นี่จะพร้อมสำหรับที่ต้อนรับสายแคมป์ 100%อยากให้ได้มาสัมผัสดูสักครั้งจะได้พบกับอะไรที่แปลกและแตกต่างจากลานกลางเต็นท์อื่นๆที่นี่มีสวนอาหารด้วยนะสวนอาหารเป็นยังไงสวนอาหารจริงๆเดี๋ยวดูในรูปกันอีกทีนึงนะครับในคลิปแล้วจะเล่าให้ฟังอีกครั้งนึงวันนี้ก็คงต้องขออนุญาตขอตัวลาเพื่อนๆกับบรรยากาศอาหารมื้อเย็นเช่นเคยนะครับแล้วก็คุณตะก้องบอกว่าให้ดูถุงนั้นหน่อยนะครับถุงที่อยู่ข้างมือของผมนี่ก็เป็นอาหารเย็นอีกประเภทนึงของผมนะครับมีตะเกียบให้มาด้วยนะครับก๋วยเตี๋ยวไหมไม่ใช่นะครับนี่คือหมูกระทะสำเร็จรูปนะครับผมก็คือร้านของเขานะครับจะทำเนินเขาเรียกว่า
ขออนุญาตทับไว้หน่อยนะลมมันพัดจะปิวเอานะครับเป็นหมูกระทะที่ทางร้านเขาจะย่างไว้ให้เราเป็นชุดนะครับผมในนี้ก็จะมีวุ้นเส้นมีลูกชิ้นมีผักทั้งหลายนะครับแล้วก็มีน้ำซุปอยู่ข้างล่างแล้วก็น้ำจิ้มสุกี้นะครับที่อยู่กับหมูกระทะนะครับก็อันนี้เซตหนึ่ง30 บาทนะครับผมก็ถ้วยน้อยๆเหมาะสำหรับมากัน2คนคนละถ้วยนะครับแล้วก็นั่งอุ่นกันชิลๆไม่ต้องทำอะไรเยอะแยะก็สามารถซื้อได้อันนี้ได้จากทางร้านที่ขายอยู่ทางบ้านรักไทยนะครับถ้ามีโอกาสมาที่นี่อยากลองชิมรสชาติของที่นี่ก็แวะเวียนไปได้นะครับแอบมาเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าที่ห้ามพลาดจริงๆซอสสเต็กอะโวคาโดกับสเต็กหมูหมักสูตรภูมาตาบอกได้เลยว่ากินในที่นี้ทีเดียวดีไหมดีมากรวมถึงเครื่องดื่มพิเศษที่คุณพ่อให้เราได้ทดลองชิมเป็นน้ำมะเฟืองนะครับซึ่งไม่เคยชิมที่ไหนมาก่อนเช่นกันเอ้าพูดไปแค่ชักจะยาวเดี๋ยวจะดึกนะครับแล้วยังไงเจอกันพรุ่งนี้จะเอาบรรยากาศยามเช้าของที่นี่มาฝากนะครับผมที่นี่มีน้ำตกในที่ด้วยเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาดูครับผมสวัสดีตอนเช้าครับเพื่อนๆชาว BBC บากบั่นเบสแคมป์นะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่ลานกางเต็นท์ภูมาตาที่เนินมะปรางนะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมปกติตอนเช้านะครับผมจะพาเพื่อนๆเดินชมวิวทั่วๆลานในช่วงเช้าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแต่วันนี้ผมจำเป็นต้องมาหยุดชมวิวอยู่ตรงหน้าเต็นท์นี่แหละนะครับผมเพราะว่าไม่ได้ไปไหนวิวตรงหน้านี่มันสวยนะครับอยากจะนั่งมองนานๆตั้งแต่ตอนพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะครับจนถึงเวลาที่แสงแดงสาดส่องลงไปบนภูเขาด้านล่างที่เรามองเห็นเนี่ยนะครับผมสวยงามดีนะครับนี่อยู่หน้าลานกลางเต็นท์ของเราเลยนะครับผมให้เพื่อนๆชมนะนี่ก็คือเต็นท์ของเรานะครับผมต้นไม้ต้นนี้สวยเนาะฟอร์มสวยมากต้นเลยนะครับผมอากาศที่นี่เย็นสบายมากแล้วก็มีลมพัดทั้งวันนะครับลมไม่แรงมากนะครับเบาๆแต่ว่ารู้สึกได้ถึงลมที่พัดพาอยู่ตลอดทั้งวันเลยทีเดียวนะครับผมก็คงจะชมภาพบรรยากาศยามเช้าตรงนี้ก่อนนะครับถ้าโมไปเดินก็เดี๋ยวจะพลาดโอกาสที่จะได้เห็นภาพแบบนี้ไปในช่วงเวลาเช้านะครับผมก็เดี๋ยวสายๆนะครับจะพาเพื่อนๆเดินชมลานทั้งหมดของลานกลางเต็นท์แห่งนี้นะครับหลังจากที่พาเดินตอนเช้าไปแล้วเนาะก็มาชงกาแฟนะครับลองท้องในยามเช้าของเรานะครับผมก็ต้มน้ำนะครับเพื่อที่จะชงกาแฟนะนี่ใช้น้ำของคุณตากล้องเนี่ยคุณตากล้องซื้อเอาขวดชัดๆอากาศที่นี่นะครับผมเย็นสบายดีนะครับแล้วก็มีที่นี่จะมีเจ้าถิ่นอยู่นะครับเป็นหมาตัวสีดำๆนะครับแต่ว่าเรียบร้อยมากนะครับไม่วุ่นวายอะไรกับเต็นท์เราเลยนะครับผมไม่วาแวงไม่กวนนะครับเพียงแค่จะมาขอเคลียร์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 หน่อยมีอะไรให้เคลียร์บ้างพวกนี้นิยมกินครีนนะครับผมเห็นจานข้าวเขาแล้วนะครับผมครีนทุกจานเมื่อคืนเรามีกับข้าวเราเหลือเนาะเราก็เอาไปให้เขานะเห็นเลยว่าเขากินครีมจริงๆนะครับอ้าวเรานมข้นหวานกับ
น้ำช้อนไม่ต้มค่ะเอาลืมครับนี่คือมันจะอันนี้คือสกัดเย็น เออใช่สกัดเย็นบรรยากาศเบรกฟาสต์บรรยากาศอาหารเช้าพร้อมกับเสียงเปียโนคอเบาๆนะครับน้องป๊อปนะครับเล่นดนตรีเก่งด้วยนะครับผมทั้งไวโอลินทั้งกองทั้งเปียโนเล่นทุกอย่างแล้วบ้างเนี่ยกีตุ้งกีตาร์เล่นได้หมดนะก็เสียงที่เราได้ฟังนี่ก็นะครับผมไม่ใช่ของเขานะครับผมโอ้โหเป็นครั้งแรกนะครับที่รู้สึกว่าทำไมผมเหมือนว่าผมเริ่มมีเพดานนะครับมีแชงเดเลียห้อยลงมานะครับเก้าอี้ทั้งหลายกลายเป็นโซฟานุ่มๆ นะครับโต๊ะก็จะเป็นโต๊ะที่ปูผ้าโอ้บรรยากาศดีมากนี่ฉันอยู่โรงแรมหรืออยู่ที่ไหน นะครับเป็นบรรยากาศที่ดีมากนะครับใครที่มีโอกาสได้มากางเต็นท์ที่นี่จะได้สัมผัสบรรยากาศการรับประทานอาหารเช้าแบบนี้เลยนะครับ ได้ยินเสียงไหมเอ่ยนะเอาเดี๋ยวขออนุญาตไปหยิบช้อนกับนมข้นหวานก่อนเป็นบรรยากาศที่แปลกใหม่ที่สุดที่เคยได้แคมป์มานะครับเรารอน้ำเดือดเนาะอันนี้เราเป็นฟองๆแล้วเราจะเทอร์โบหน่อยนะไม่กล้าเปิดดังเพราะว่าเดี๋ยวจะรบกวนเสียงที่เพื่อนๆจะไม่ได้ยินเสียงพูดแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็ขออนุญาตเดือดไวนิดนึงนะครับอาหารเช้านี่ก็เป็นอาหารเช้าที่คุณพ่อน้องป๊อปเตรียมให้นะครับผมน่าทานมากนะครับเป็นอเมริกันเบรคฟาสต์นะครับพ่อจะชำนาญมากเพราะพ่อก็ไปอยู่อเมริกามาหลายปีนะครับผมเครื่องพร้อมหมดเลยนะโอ้โหเชื่อไหมครับผมไม่เคยคิดจะซื้อที่ไทยไซนี่เลยนะครับเพราะว่าไม่คาดหวังว่าจะกินหมด เยอะมากแล้วก็สายแคมป์พกรุ่นนี้นะเขาเรียกว่าทำอาหารจริงจังดูเป็นเชฟเหมือนจะมีเพื่อนๆบางท่านที่เขาเรียกว่าทำเขาเรียกว่าทำอาหารจริงจังเวลาไปแคมป์นะผมเคยเจอบางคนทำแบบเหมือนร้านอาหารเลยก็มีนะคือเขาจับจนชินมือเนาะอย่างน้องของเราวิทย์เครื่องครัวครบเซตโต๊ะชุดใหญ่3ชุดเรียงกันในเซตทั้งหมดนะครับแล้วก็โทรสั่งเซเว่นนะครับผมก็ไม่เข้าใจน้องจริงๆแผ่นกล้องก็ดูด้านข้างมันไม่ได้กางได้เฉพาะส่วนที่เราเห็นตรงนี้นะครับด้านข้างนู้นที่เป็นเหมือนเป็นสเต็ปยาวๆตอนจริงๆสเต็ปที่เรามองเห็นเนี่ยมีทั้งหมด3ขั้นนะครับผมสามารถกางเต็นท์บุคคลได้ขนาดพื้นที่ก็ประมาณลานกางเต็นท์ทางภาคเหนือที่เป็นไหล่เขาอะครับแล้วก็ทำเป็นขั้นๆไว้แต่อันนี้จะเป็นไหล่เขาสเต็ปที่อยู่ใต้ต้นไม้นะครับเป็นต้นขนุนนะครับผมละมุงละมือมาเด็ดขนุนกินหรือขนุนล่วงใส่ต้นขนุนลูกขนุนก็เยอะมากนะครับโอเคน้ำเดือดแล้วนะครับแล้วเราจับไปได้เต็มที่เลยนะร้อนเหมือนกันนะเนี่ยเออเหมือนโรงแรมเราจะได้ยินเสียงเปียโนเนาะเปียโนแล้วก็เสียงจานช้อนที่พอทานข้าวอยู่ฝั่งโน้นนะครับเมื่อก่อนน่ะเราจะคุ้นเคยกับเสียงนั้นมากเลยตื่นเช้ามาลงไปที่ส่วนที่ทานอาหารกันแล้วก็ก้องเก๊กก้องเก๊กเขียงคุยกันเสียงดนตรีเบาๆทุกคนก็เดินกันขวักไขว่เพื่อไปตักอาหารเนาะความคุ้นชินของเราที่เวลาเราไปเที่ยวแต่ก่อนนะก่อนที่เราจะมาอยู่ที่สายแคมป์แล้วเราก็ตื่นเช้ามาโดยไม่คิดว่าเราจะมีอะไรกินแตกต่างกันมากๆเลยก็ที่พูดได้ฟังนี่คือแบบอยากแบบเที่ยวเพื่อนเห็นภาพหน่อยแบบว่าเวลาคนที่เขาไปเที่ยวแบบสะดวกสบายเนาะจ่ายตังค์นอนรีสอร์ทตื่นเช้ามามีพร้อมบุฟเฟ่ต์อาหารเช้าด้วยอย่างโรงแรมเที่ยวที่ดังๆยิ่งดังยิ่งของกินดียิ่งเป็นเทศกาลยิ่งมีอาหารให้เลือกหลากหลายแต่การที่เรามาแคมป์เราต้องพร้อมและเตรียมทุกอย่างที่เราต้องการมาเองนะครับตอนนี้เราต้องการถุงขยะตรงนี้
ร้านกางเต็นท์แห่งนี้นะครับแม้ว่ามันจะไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ถูกเซตมาแบบเพอร์เฟคนะครับจนแบบว่ามันสวยงามหญ้าเนียนต้นไม้สวยฟอร์แมตแสงไฟสาดสองเงาสวยงามแต่ลานกางเต็นท์ที่นี่มันสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นนะครับ BBC ไม่นิยมดราม่านะครับเพราะฉะนั้นเราจะกินเลยโอ้โหคุณตะก้องให้มาเลือกนั่งด้านนี้เพราะว่าคุณต้องก็บอกว่านั่งด้านนี้นะครับกินด้านนี้จะมีวิวด้านหลังเพื่อนๆจะได้เห็นห้องสวยงามนะครับมีพิจารณาเลยนะว่ามันแดดส่องนะครับแสงสวยแสงสวยหน้าไม่ดำนะครับแต่ว่าโอ้โหแสบหน้ามากนะครับลงมือก่อนที่จะหลอนแล้วพ่อแกมีชีสแผ่นมาให้ด้วยนะตบท้ายด้วยน้ำผลไม้ไม่ไปครับไม่ไปแอบๆนั่นเลือดพริกแดดด้วยรุ่นนี้เอาอุ่นๆหน่อยเออได้ๆๆเช้าๆอากาศเมื่อเช้าหนาวเลยครับพ่อฮะเมื่อเช้าหนาวเลยครับประมาณช่วงค่อนลุ่มประมาณ 5:00 น.ผมลุกมาน่าจะไม่20อ่ะครับน่าจะ10ปลาย18 17ไม่อยากลุกเลยมันลมๆช่วยๆช่วยความเย็นได้จากน้ำตกมันแหละครับเย็นมากเย็นเย็นกว่าข้างบนด้วยครับใช่ใช่ต่างกันเลยแหละครับต่างกันเลยแม้แต่เนี่ยบนบูมาดีแหละก็ต่างแล้วครับอยากจะเนี่ยให้คนที่นั่นไม่เคยมาที่นี่ได้สัมผัสว่าที่นี่มันไม่เหมือนที่อื่นนะไม่เหมือนจริงๆครับไม่เหมือนเลยหนาวหนาวมันหนาวขึ้นเรื่อยๆหนาวขึ้นเรื่อยๆครับมันหนาวขึ้นแบบโอ้ได้นั่งของแพงแค่ไหนนั่งได้เลยเราผมเวลาไปกัน2คนแต่มักจะมีเก้าอี้เผื่อไปด้วยใช่ใช่เพราะว่ามานั่งคุยอะไรบ้างบางครั้งเวลาเราได้เจอเพื่อนใหม่ใช่ใช่ได้คุยก็ได้นั่งคุยกันครับครับผมจริงๆเอามา5ตัวนอกเอาอีกดูของแล้ว2ตัวดูของแล้วว้าเฮ้ยรถออกมาได้ไงวะเนี่ยเอาละนะพอกินได้มันดีเลยครับโอกาสก็เรียกอะไรบรรยากาศแบบนี้แล้วมีเสียงเปียโนด้วยอย่างเงี้ยใช่ใช่เปิดคลาสสิกชอบเปิดเพลงคลาสสิกฟังไม่ต้องร้องเปิดเพลงเบาๆเบาๆเบาๆเงี้ยมันจะนั่นได้อรรถรสได้บรรยากาศครับพอ34อ่ะซื้อที่ไว้พอ34คนนั้นเขาน่าจะมีความผูกพันอ่ะป๊อปเพราะเขาจูงกันมาตั้งแต่เด็กป๊อปนี่เขาจูงถูกจูงมาตั้งแต่เด็กใช่ๆๆเขาร้องไห้แต่นะคือตอนนั้นน่ะเดินนู้นน่ะมันขึ้นสมัยก่อนมันไม่มีลาดยางไงมันเป็นหินเป็นนั่นมันขึ้นยากคนก็ตกแล้วก็คนก็โอ้โหตัวใหญ่ๆผู้หญิงเท่านั้นเลยมีพ่อผู้ชายคนเดียวไอ้ป๊อปตัวเล็กๆอยู่บอกแล้วอย่ามาบอกแล้วอย่ามามันดับเครื่องดับไงต้องเข็นไงมันกลัวกลัวกลัวเด็กๆอยู่เนี่ยถามดูดิเนี่ยมอป๊อปร้องจำได้หรือจำได้เหรอเนี่ยมอป๊อปร้องเนี่ยชื่อหมอมอป๊อปร้องแล้วเดี๋ยวเราไปขึ้นป้ายให้ป๊อปเดือนนี่คือมอป๊อปร้องอะไรบอกอย่ามาบอกอย่ามาคือเขาอยู่ในกรุงเทพทั้งพี่ทั้งน้องเขาไม่เคยสัมผัสแบบนี้ผมก็เนี่ยเราก็เป็นคนชักจูงมาให้รักธรรมชาติพอตอนหลังๆเขารู้เลยโอ้พ่อมีความคิดอย่างนี้ที่อยากจะเป็นอย่างนี้อยากเป็นอย่างนี้อยู่แบบนี้เหมือนเขาเองก็จะชอบนะครับนะย่องไปเองพ่อไม่ต้องนำทางใช้วิธีแบบลงไปเหมือนผจญภัยโอ้ได้ได้ครับเดี๋ยวไม่หลงไปตามน้ำไปทางสะพานแล้วก็จะมีทางลงทางซ้ายใช่พ่อทำทางลงไว้แล้วแต่ก็เดี๋ยวตัดไม้ให้อ๋อต้องเบิกทางอะคะพ่อมันอาจจะมีกิ่งใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่บางครั้งเราลงไปเนี่ยอ๋อตัดไม้พยุงตัวพยุงตัวเองมันจะลื่นมันนู่นมันนี่เป็นโพไม้ที่กิ่งโพนั่นแหละมือไม่เท้าอะถ้าเจองูเจอสัตว์เจออะไรเราก็เขี่ยได้แล้วเราได้ยินมันได้ยินเราได้ยินเราก่อนมันเราก็ตีไปเรื่อยๆนั่นบ้างอะไรบ้างมันก็หลบไปก่อนที่จะเจอเราก่อนที่จะเหยียบมันใช่ถ้าเหยียบมันนี่โดนแน่นอนต้องมีไม้พยุงตัวเราเองบางทีเราลื่นไม้ตัวนี้ก็ช่วยเราก็ช่วยพยุง
ทางนั่นแหละครับผมแล้วก็โดงหินใหญ่อ๋อโค้งๆออกไปนู่นไปครับแล้วก็เลาะไปตามไผ่ครับผมคือต้องเซฟตี้ไงต้องใจเงี้ยโค้งไปหน่อยครับคือลดความชันใช่ใช่ใช่ไปครับได้คำแนะนำจากไกด์ผู้นำทางที่เป็นคนบุกเบิกสถานที่นี้เราจะไปลุยกันเองครับลุยกันครับตอนนี้เรายังพอมีน้ำอยู่นะครับนะครับผมเส้นทางก็เขาเรียกว่าได้ถูกปรับไว้แล้วบ้างนะครับผมในช่วงนี้เป็นหน้าแล้งนะครับก็เราก็ทราบกันอยู่แล้วเนาะหน้าแล้งมันก็จะน้ำน้อยหน่อยเราต้องสะดุดนะครับข้ามพอลงมาถึงในโซนด้านล่างก็จะรู้สึกถึงความชื้นแล้วก็ตอนนี้เราก็รู้สึกถึงความเย็นนะแล้วเราก็ส่องไปเรื่อยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับไม้ไผ่ตรงนี้จะค่อนข้างชันแล้วก็ลาดเอียงเยอะหน่อยนะครับก็ต้องอาศัยจับต้นไผ่ไปนะมาแล้วครับแต่กล้องน่าจะลงยากแล้วบอกเลยเก่งนะในฤดูน้ำนะครับหน้าฝนต้องสวยงามมากแน่เลยจริงๆนะครับเอาเดี๋ยวผมขออนุญาตชื่นชมกับบรรยากาศตรงนี้สักพักหนึ่งนะครับเวลาทั้งหมดในการลงมาใช้เวลาลงมา15นาทีนะประมาณ15นาทีไม่ไกลมากไม่ไกลหรอกเอาน้ำมาแก้วเดียวปลายทางของความบากบั่นวันนี้นะครับก็คือน้ำตกจะบอกว่าเล็กก็ไม่เล็กนะครับก็ถือว่าใหญ่แต่ว่าเรามาในวันที่อยู่ในหน้าแล้งนะครับผมก็เลยน้ำน้อยสักนิดนึงแต่ก็ยังคงความสวยงามแล้วก็เห็นถึงความสวยงามที่น่าจะเกิดขึ้นในหน้าฝนนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีโอกาสได้มาแคมปิ้งที่ลานกางเต็นท์ภูมาตานะครับที่เนินมะปางพิษณุโลกนะครับผมก็ลองเดินลงมานะครับมาแอดเวนเจอร์กันสักนิดนึงนะครับจริงๆก็เส้นทางก็ถือว่าไม่ได้ยากลำบากสักเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเด็กที่เล็กจนเกินไปแบบว่าเด็กเล็กๆเนี่ยผู้ปกครองต้องดูแลพิเศษแต่ผมบอกว่าลงมาได้นะครับคุณตะก้องยังลงมาได้เลยใครก็ลงได้ทั้งนั้นแหละ เอาเดี๋ยวผมขอตัวพาเพื่อนกลับขึ้นไปข้างบนนะครับเพื่อไปดูข้อมูลของลานกลางเต็นท์ทั้ง3ส่วนของภูมาตานะครับว่าเป็นยังไงบ้างก่อนที่เราจะมาสรุปแล้วก็เราก็คงจะต้องเดินทางกันต่อครับเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างบนครับต
ตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ด้านบนแล้วนะครับผมก็คืออยู่บริเวณลานกลางเต็นท์ของที่นี่ครับภูมาตานะครับก็คือส่วนนี้เป็นส่วนของลานที่เพิ่งปรับปรุงขึ้นมาใหม่ให้เป็นจุดที่สามารถกางเต็นท์ได้เพิ่มเติมนะครับจุดนี้ไม่ได้ไกลจากที่จอดรถเท่าไหร่ที่เพิ่มเติมเนื่องจากสามารถนำรถเข้ามาตามทางแล้วก็มาจอดไอ้ตรงนี้ได้เลยเพียงแค่ว่าตอนนี้ลักษณะของเส้นทางมันยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ว่าสามารถนำรถมาจอดได้ข้างๆตรงที่เรายืนคุยกันนี่เลยนะครับผมแล้วก็เราก็จะข้ามน้ำไปตรงนี้ก็จะเป็นลานกางเต็นท์ถ้าผมเรียกก็จะเรียกว่าเป็นลานทางขวานะครับผมของลานกางเต็นท์ที่นี่นะครับผมลานฝั่งขวาเนาะครับลานฝั่งขวานะครับมีลักษณะเป็นเนินเขาชัดเจนเลยนะครับก็อยู่บนยอดเขาลดหลั่นลงไปเป็นสเต็ปสเต็ปนะครับแต่ละชั้นสามารถกางเต็นท์บุคคลได้นะครับผมอันนี้กำลังปรับดินเดี๋ยวก็จะกลายเป็นหญ้าสวยงามในที่สุดนะครับแต่มาดูวิวด้านหน้ากันที่อยากจะให้ดูเนาะสเต็ปตรงนี้จะเป็นสเต็ปที่กว้างที่สุดนะครับสามารถรองรับเต็นท์ที่เป็นขนาดใหญ่ได้เท่าที่ผมยืนอยู่นี่อภินัท 4.1 ลงได้4.2 ลงได้นะครับเพียงแค่ว่ามันจะเป็นพื้นหินหินหน่อยเลือกขยับหลบหินหน่อยนะครับผมแล้วก็ด้านหน้าก็จะเรียกว่าเป็นวิวเปิดนะครับผมสามารถเห็นมุมของพระอาทิตย์ตกดินได้สวยงามมากๆแล้วก็มองไปไกลสุดลูกหูลูกตาจริงๆนะครับเป็นส่วนที่กางเต็นท์ได้สูงที่สุดของลานกางเต็นท์แห่งนี้นะครับผมวิวสวยสุดเลยนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวดูที่ว่าจะกี่เต็นท์1 2 3 4 5ถ้าเป็นเต็นท์บุคคลก็ประมาณ10นะครับเรียงกันเป็นชั้นๆอาจจะชิดๆกันนิดนึงเนื่องจากพื้นที่มันจำกัดแต่ก็สวยงามดีใครอยากได้วิวสวยผมบอกได้เลยว่าวิวนี้น่าจะสวยที่สุดของลานกลางเต็นท์ภูมาตาเลยนะครับผมแล้วก็ด้านข้างนะครับติดกับน้ำตกของที่นี่นะครับที่ภูมาตามีน้ำตกอยู่ในพื้นที่เนี่ย3เนาะใช่มั้ยอันที่เราอยู่ใกล้ๆเรานี่ก็คือลำที่1นะครับน้ำตกสายที่1แล้วก็มีอีกเส้นนึงก็อยู่ฝั่งทางนู้นของลานนะครับก็เป็นอีกสายนึงแล้วลงไปรวมกันกลายเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ข้างล่างซึ่งเมื่อสักครู่นี้คุณตะก้องพาลงไปนะครับผมนั่งรอข้างบนสบายสบายนะที่นี่นะครับลักษณะดินนะครับก็ยังเป็นดินภูเขาที่ถูกปรับให้เรียบก็สามารถที่จะเรียกว่าตอกสมอบกได้ดีนะครับไม่ต้องเอาสมอบกยาวมาหรอกครับสมอบกแข็งแรงหน่อยสั้นสักประมาณสัก6นิ้วก็ใช้งานได้เอาละเดี๋ยวเราจะไปดูนี่คือลานในอนาคตนี่คือลานในอนาคตซึ่งน่าจะทันปีใหม่นี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูลานถัดไปกันครับถ้าเรามองไปด้านข้างของเรานะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นในร่มเงาไม้ทั้งหมดถ้าใครเป็นเต็นท์เทคเต็นท์เล็กนะก็กางได้นะครับผมอนุญาตให้กางเต็นท์ได้เลยนะทางเดินนะครับจะพาเราออกมาถึงห้องน้ำของลานกลางเต็นท์แห่งนี้นะครับผมห้องน้ำเราแบ่งเป็น2ส่วนนะครับนี่คือส่วนแรกที่อยู่ติดกับลานหลักเลยนะครับตรงนี้จะมีห้องน้ำอยู่2ห้องครับเป็นทั้งสุขาและห้องอาบน้ำในห้องเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นโถฉี่ของผู้ชายนะครับไม่ไกลนะครับห่างจากลานทางขวาประมาณ50ถึง60เมตรห่างจากลานหลักอยู่เพียงแค่ผมว่าเอาประมาณ20เมตรไม่ถึงด้วยอ่ะที่นี่ทางเดินนะครับทำไว้เรียบเป็นทางคอนกรีตนะครับสามารถลากรถเข็นมาได้ง่ายๆรวมถึงลากบนหญ้ามาก็ได้มีรถเข็นให้ยืมนะครับที่นี่นะครับแล้วก็นี่ก็คือส่วนที่เป็นลานหลักที่เรากางเมื่อคืนนี้เป็นลานที่เรียบแล้วก็กว้างที่สุดแล้วก็วิวดีไม่ใช่เล่นนะครับผมดีที่ดีอีกมุมนึงเลยอันนี้คือรองเท้าของผมเองนะครับซึ่งโดนเจ้าตัวเล็กนี่เอามาเล่นนะครับผมนะ นี่คือเจ้าตัวเล็กของที่นี่นะครับมานี่มาเล่นกันหน่อยแล้วตัวเองเอารองเท้าเข้ามาใช่ไหมเอารองเท้าอ้าวทำอะไรนี่ทำอะไรนี่ ทำอะไรหมาที่นี่สีดำทุกตัวนะครับถ้ามาเป็นสีอื่นไม่ใช่ของที่นี่แล้วโอเคเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเดินกันต่อนะครับบนลานหลักตรงนี้นะครับมีพื้นที่ผมว่าก็ประมาณสนามฟุตซอลครับผมสามารถกางเต็นท์ได้ทั้ง2ฝั่งและทางเดินตรงกลางเนี่ยสามารถกางเต็นท์ได้ร่วม
เกือบ20เต็นท์นะครับแบบชิดๆกันหน่อยแต่ถ้าแบบเอาสบายๆโล่งๆเต็นท์ขนาดใหญ่พร้อมทัพเนี่ยผมว่า10เต็นท์น่าได้นะครับส่วนวิวด้านหน้าตื่นเช้ามาวิวนี้เลยนะครับผมบอกเลยแล้วก็ลมดีทั้งวันนะครับอากาศถึงแม้ว่าจะร้อนขนาดไหนก็ช่างแต่ก็จะมีลมช่วยระบายอยู่ตลอดเวลาจริงๆผมไม่ค่อยแนะนำอยากให้เอาทัพมากางตรงนี้เท่าไหร่เพราะว่าด้านข้างของลานจะเป็นพุ่มไม้นะครับแล้วก็มันล่มตั้งแต่เช้ายันเย็นในฝั่งเนี้ยนะครับเพราะพระอาทิตย์จะขึ้นในแนวหลังต้นไม้นี่นะครับโค้งไปตกหลังภูเขานู่นนะครับอันนี้แนวของพระอาทิตย์ในหน้าหนาวนะแล้วก็ครับนี่ก็คือคุณพ่อนะครับเจ้าของลานเราก็จะเดินชมไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่าเราจะเรียกว่าปีกทางซ้ายแล้วกันเนาะลานฝั่งซ้ายตรงนี้ก็กางเต็นท์ได้นะครับวิวก็คล้ายๆลานหลักนะครับผมสามารถกางเต็นท์ได้โอ้เยอะเลยนะครับเพราะว่ายาวจริงๆนะครับเป็นทางเดินแล้วก็ใครที่กลางฝั่งนี้ไม่ต้องกลัวเรื่องห้องน้ำจะไกลนะครับเพราะว่าลานนี้มีห้องน้ำส่วนตัวอยู่ตรงนี้เองนะครับมี4ห้องนะครับห้องน้ำทั้ง4ห้องนะครับ2ห้องทางขวานะครับเป็นห้องอาบน้ำแล้วก็2ห้องทางซ้ายเป็นห้องสุขานะครับผมทางขวาสุดจะมีโถฉี่ของผู้ชายอยู่2โถนะครับก็คือสามารถใช้งานได้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าสามารถกางเต็นท์ได้เป็นอย่างดีรวมถึงใช่ครับลานกางเต็นท์ที่นี่นะครับมันก็จะเป็นลักษณะขั้นบันไดลงไปนะครับสามารถกางเต็นท์แบบเต็นท์บุคคลเนาะ 2-3 คนได้สบายสบายมีที่นั่งให้เพียบพร้อมเสร็จสับวิวเปิดเห็นวิวแบบนี้ลมไม่แรงนะครับไม่ต้องกลัวนะครับแต่ว่ามีลมแล้วก็ลมทั้งวันนะครับตั้งแต่เช้าพระอาทิตย์ขึ้นทางนี้ข้ามเราไปจนถึงตอนบ่ายขนาดนี้ก็ยังได้ร่มจากเงาไม้ต้นใหญ่ต้นนี้นะครับจนถึงเวลาพระอาทิตย์ตกดินก็จะโดนแดดส่องเพียงนิดเดียวเท่านั้นแล้วก็จะมีภูเขาลูกนั้นบังนะครับเป็นช่วงที่จะถูกแดดน้อยมากเลยนะครับผมแล้วก็คุณพ่อบอกว่าถ้าใครเป็นรูฟท็อปนะครับสามารถขับรถเข้ามาได้ท้าทายดีเหมือนกันนะครับเข้ามานะตั้งแต่ตรงข้างบ้านพักหลังสุดท้ายนะครับผมก็เลี้ยวเข้ามาตรงไม้หินอ่อนก็จะมีสเต็ปที่สามารถเอารถลดลงไปได้เดี๋ยวเราไปดูหน่อยถ้าเป็นรูฟท็อปอยากจะลองฟอลโลจริงๆรูฟท็อปหาวิวแบบนี้จอดยากเหมือนกันนะเนี่ยความกว้างของช่วงที่เป็นสเต็ปตรงนี้ที่รถจะสามารถลงมาได้นะครับผมเข้ามาจะกลับรถได้ไหมกลับรถได้ครับขึ้นไปทางนี้ก็ได้นะครับสามารถวนขึ้นไปได้เลยผมเชื่อมั่นว่ารูฟท็อปศักยภาพสูงพอที่จะขึ้นไปได้สบายมากไม่ได้ชันอะไรนักหนานะครับแล้วก็ข้างหน้าก็เป็นวิวเปิดขนาดนี้เลยตอนกลางคืนมองเห็นแสงไฟบ้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเราเนี่ยมีคนเล็กๆเท่านั้นเป็นชาวสวนที่เขาทำสวนยางอยู่ฝั่งนู้นนะครับไม่ได้มีดาวบนดินนะครับที่นี่แต่จะเป็นวิวเปิดที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ต้นไม้ยาวสุดลูกหูลูกตาไปเลยนะครับถนนสามารถนำเราเข้ามาได้จนถึงบ้านพักสองหลังนี้เลยนะครับแล้วก็นำของเข้ามากางเต็นท์ตรงนี้ได้ไม่ไกลมากห้องน้ำก็ไม่ไกลนะครับสามารถต่อไฟใช้ได้ด้วยนะครับที่นี่มีไฟฟ้าให้ต่อใช้นะครับนี่ก็คือส่วนที่เป็นลานกลางเต็นท์ทั้งหมดของภูมาตานะครับซึ่งมีทั้งหมด3ส่วนหลักๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอพักเหนื่อยแป๊บนึงเดินมาไกลเหลือเกินนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปข้อมูลทั้งหมดให้ฟังว่าการมาใช้บริการที่นี่ต้องทำอย่างไรบ้างครับครับส่วนนี้ก็เป็นส่วนไฮไลท์ของลานกลางเต็นท์แห่งนี้นะครับภูมาตาส่วนที่เป็นเทอร์เรสด้านหน้าลานกลางเต็นท์เลยนะครับใครที่มาที่นี่แนะนำนะครับมาถ่ายรูปเช็คอินสันซัดดีๆนะครับผมวิวสวยมากนะครับแล้วก็เป็นลานที่สวยจริงๆนะครับผมเหมาะมากนะครับสำหรับใครที่จะมาแคมปิ้งแล้วอยากจะนั่งชิวๆมองออกไปให้มันไกลสุดลูกหูลูกตาแบบโอ้โหไม่มีอะไรขวางหน้าเราอีกแล้วนะครับในร่องเขาทั้งสองลูกมาผสานกันแล้วก็เป็นร่องให้เรามองไปทำให้มีลมที่พัดเข้ามาหอบเอาความชื้นจากน้ำตกด้านล่างขึ้นมาทำให้อุณหภูมิของลานกลางเต็นท์แห่งนี้เย็นสบายทั้งคืนตอนกลางวันก็ร้อนตามที่เห็นนี่แหละนะครับแต่ว่าจะมีลมช่วยระบายอยู่เรื่อยๆทำให้ไม่ร้อนมากจนอยู่ไม่ได้นะครับอยู่ได้สบายๆถ้าใครได้อยู่ในร่มไม้ด้วยเนี่ยบอกเลยสบายทั้งวันนะครับผมด้านหลังของคุณตากล้องเนี่ยนะครับหรือด้านหน้าของผมเนี่ยนะครับก็จะเป็นจุดที่เป็นลานกลางเต็นท์หลักที่เรากางเมื่อคืนนี้นะครับผมแล้วก็หันหน้ากลับมาเปิดประตูเต็นท์ขึ้นมาก็จะเป็นวิวนี้เลยนะครับถือว่าเป็นลานกลางเต็นท์ที่มีวิวสวยมากๆอีกลานกลางเต็นท์หนึ่งเลยนะครับผม
เอาละเดี๋ยวผมจะมาสรุปข้อมูลคร่าวๆให้เพื่อนๆฟังนะครับสำหรับการใช้บริการลานกลางเต็นท์แห่งนี้นะครับลานกลางเต็นท์แห่งนี้ชื่อว่าภูมาตานะครับอยู่ที่เนินมะปรางนะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมค่าบริการนะครับคนละ150บาทต่อคนต่อคืนนะครับสามารถต่อไฟฟ้าใช้ได้มีห้องน้ำมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับอากาศเย็นสบายทั้งวันนะครับผมสัตว์เลี้ยงพามาได้ด้วยแหละนะที่นี่นะครับพามาได้นะครับผมการเดินทางมาที่นี่นะครับสามารถตั้ง GPS ว่าภูมาตามาได้เลยนะครับไม่ว่าจะมาจากทิศไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้ามาจากกรุงเทพจะใช้เวลาเดินทางอยู่ประมาณ5ชั่วโมงนะครับผมก็ถือว่าไม่ไกลไม่ไกลเนาะแล้วก็เหมาะสำหรับเป็นจุดแวะพักครึ่งทางสำหรับใครที่ต้องการจะขึ้นเหนือสุดๆไปเชียงรายเชียงใหม่เลยนะครับเดินทางมาจากทางอีสานก็แล้วแต่ทางภาคกลางหรือภาคใต้แวะมาพักที่นี่ก่อนที่จะเดินทางต่อไปก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่พักได้สะดวกเลยทีเดียวนะครับรวมถึงถ้าแบบว่ามาพักแต่ว่ายังไม่อยากกางเต็นท์อยากแบบมาพักแรมเฉยๆที่นี่มีบ้านพักอยู่ทั้งหมด3หลังนะครับเป็นหลังเล็ก2หลังราคาหลังละ800บาทนอนได้2คนนะครับผมมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยในห้องน้ำนะครับผมดีเลยแล้วก็มีอีก1หลังเป็นหลังใหญ่นะครับรองรับคนได้5คนคิดหลังละ 2,000 บาทนะครับผมถ้ามีใครมาเพิ่มเกินกว่านี้ก็มีคิดเป็นเอ็กซ์ตร้าเบสไปก็โทรสอบถามในเพจได้นะครับตามเบอร์โทรที่อยู่ในเพจของภูมาตาได้เลยนะครับผมบอกเลยว่ามาแล้วจะประทับใจแน่นอนนะครับแค่วิวตรงนี้ก็กินขาดแล้วว่าง่ายๆนะครับการใช้งานที่นี่นะครับสัญญาณโทรศัพท์เอาว่าง่ายๆมีทุกเครือข่ายนะครับแต่สัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยบางค่ายอาจจะเบาบางมากอาจจะขึ้น H บ้าง 4G บ้างเป็นตามจังหวะตามลมถ้าเป็น AIS เนี่ยหวังผลได้ 4G รับรองได้ D-Tag มาเป็นพักๆนะครับเป็น H บ้างเป็น H บ้างส่วน True เนี่ยก็เหมือนกันคล้ายๆ D-Tag นะครับสัญญาณเบาบางใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้างมาที่นี่หวังผล AIS ได้นะครับผมแล้วก็อุปสรรคในการกางเต็นท์ที่นี่ช่วงหัวค่ำเนี่ยมียุงนิดนึงนะครับเนื่องจากอยู่ในร่มไม้เยอะแล้วก็มีน้ำด้วยนะครับมันก็เลยมียุงมีอะไรบ้างในช่วงหัวค่ำแต่ว่าลมมันก็จะพัดตลอดทำให้ดึกไปหน่อยยุงไม่ค่อยมีละแล้วก็แมลงที่มารบกวนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมอุปสรรคอีกอย่างนึงก็คือดินที่นี่เป็นดินภูเขานะครับค่อนข้างแข็งแนะนำให้เตรียมสมอบกตัวโตๆมานะครับแต่ว่าไม่ต้องยาวมากเพราะว่าเดี๋ยวลงไปลึกเกินไปเดี๋ยวถอนลำบากนะครับผมนะแล้วก็อุปสรรคที่นี่มีน้อยนะครับที่จอดรถเนี่ยเวลาถ้าคนเยอะจริงๆก็จะมีลานจอดรถให้อีกนะครับสามารถจอดได้กันเยอะแยะเลยหลายสิบคันนะครับแล้วก็ถ้าใครมาถึงที่นี่แล้วนะครับลืมอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับสามารถที่จะออกไปซื้อเสบียงได้ออกจากลานไปถึง3แยกที่ทางเข้าภูมาตาเลี้ยวขวาไปทางบ้านลักไทยจุดนั้นก็เป็นแหล่งตุนเสบียงหลักของที่นี่นะเป็นร้านขายของชำชาวบ้านแต่ว่าเขามีของเยอะหลากหลายมากอาหารตามสั่งร้านก๋วยเตี๋ยวรสชาติใช้ได้ของใช้เบ็ดตะเล็ดมีหมดขับไปไม่ไกลประมาณสักผมว่า5นาทีก็ถึงแล้วไปจนถึงเขาเรียกว่าโรงเรียนบ้านลักไทยนะครับตรงนั้นก็จะเป็นโซนเลยเราขับไปเราจะเห็นใครที่เป็นสายซื้อตรงนั้นมีปั๊มน้ำมันข้างบนนี้เป็นปั๊มหลอดถ้าจำเป็นจริงๆก็เติมได้นะครับแต่ถ้าอยากจะเติมน้ำมันจริงๆก็ลงเขาไปทางวังทองนะลงเขาไปปุ๊บเลี้ยวซ้ายเจอปตท.ใหญ่เมื่อเริ่มเลยประมาณไม่ถึง20โลหรอกนะครับขับรถประมาณสัก20นาทีก็ถึงแล้วข้างล่างเนี่ย10กว่าโลก็ถึงเรียบร้อยเติมน้ำมันข้างล่างได้นะครับการขึ้นมาข้างบนนี้นะครับขึ้นได้จาก2ทางนะครับผมขึ้นได้จากทางอำเภอวังทองนะครับพิษณุโลกวังทองแล้วก็เลี้ยวขึ้นมาถนนเส้นนี้จะค่อนข้างลาดชันน้อยแล้วก็ถนนดีกว้างนะครับถนนสภาพถนนดีและอีกทางนึงขึ้นจากทางบ้านวัดน้ำปาดนะครับทางนี้จะขึ้นมาก็จะเป็นป้ายที่บอกว่าขึ้นมาบ้านลักไทยความชันค่อนข้างสูงสภาพถนนเขาเรียกว่ามันมีความทรุดโทรมบ้างผมว่าไหวนะเพราะว่ามันเป็นช่วงชันที่ช่วงสั้นๆเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ชันมากมีโค้งหักศอกโค้งเดียวนะครับใครอยากลองกำลังรถขึ้นมาได้ผมว่ารถเล็กรถใหญ่มาได้หมดนะครับผมเพียงกับว่าอย่าไปเค้นมันก็แล้วกันค่อยๆให้รถมันพาเราขึ้นมาก็ขึ้นมาได้อย่างสบายใจเลยนะครับการใช้บริการที่นี่แนะนำติดต่อสอบถามไปทางเพจของภูมาตานะครับบอกล่วงหน้าไว้ก่อนก็จะดีนะครับจะได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ตรงกันแล้วก็อัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับน้องป๊อปเป็นคนดูแลเองนะครับคุณพ่อนะครับคุณพ่อของน้องป๊อปที่เป็นเจ้าของร้านแห่งนี้นะครับเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่ารักธรรมชาติมากๆมีการปลูกพืชพันธุ์หลากหลายสายพันธุ์มากชนิดที่ว่าถึง200สายพันธุ์กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีป้ายด้านหน้าเลยนะว่าเป็นศูนย์ศึกษาพันธุกรรมพืชด้านหน้าทางเข้าลานกลางเต็นท์เลยนะครับถ้าใครคุณพ่อคุณแม่พาน้องๆหนูๆมาเดินดูต้นไม้นะบอกได้เลยครับลูกต้นนี้กินได้ต้นนี้กินไม่ได้ต้นนี้กินได้แต่ต้องทำอย่างไรก่อนเนี่ยคุณพ่อสามารถที่จะอธิบายได้ทุกต้นจริงๆนะครับกิจกรรมแอดเวนเจอร์
สามารถที่จะลงไปเที่ยวน้ำตกได้นอกจากน้ำตกที่อยู่บนลานข้างบนแล้วเนี่ยครับน้ำตกเส้นนี้นะครับเขาจะไหลลงไปตามแนวเขาลงไปรวมกับน้ำตกที่มาจากทางฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็มีน้ำตกนะครับผมแต่ทางนี้จะเดินยากนิดนึงนะครับทั้งสองสายจะไปรวมกันกลายเป็นน้ำตกใหญ่อยู่ตรงปลายข้างล่างนู้นใช้เวลาเดินทางลงไปจากตรงนี้นะครับผมพูดเหมือนไกลนะประมาณ 10-15 นาทีแล้วแต่กำลังนะครับถ้าใครหนุ่มแน่นหน่อยผมว่า10นาทีถึงสบายถ้าแบบเดินกันไปชิวๆใครกล้ามเนื้อน้อยหน่อยนะครับก็15นาทีนะครับข้างล่างจะเป็นน้ำตกแล้วก็เป็นตกผาชันๆแล้วเป็นน้ำตกลงมาเลยแล้วก็เป็นตาดหินแบนๆเรียบๆสามารถกางเต็นท์ได้ใครมีเต็นท์ที่เป็นเขาเรียกว่าฟรีสแตนดิ้งไม่ต้องลงสมอบกนะครับกางนอนก่อกองไฟตรงกลางคุณจะได้สัมผัสบรรยากาศความดิบแท้อยากให้ใครมานะใครที่เป็นบูชครับผมว่าลงไปนะก่อไฟได้ข้างล่างอ่ะวันนี้ผมก็คงต้องขอฝากไว้กับวิวสวยๆตรงนี้นะครับภูมาตาลานกลางเต็นท์ที่อยู่ที่เนินมะปางจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ BBC บากบั่น Basecamp แล้วก็ YouTube Channel BBC บากบั่น Basecamp ไว้ด้วยนะครับถ้าใครชอบมากๆก็กดกระดิ่งไว้เราจะได้ไม่พลาดการเจอกันเลยสักคลิปเดียวนะครับวันนี้ก็ฝากบรรยากาศดีๆไว้นะครับเย็นสบายทั้งวันจริงๆนะครับสวัสดีครับ